สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะเราพาท่านผู้ชมมาดูต้นไม้ชนิดหนึ่งซึ่งขึ้นในสถานที่ที่เป็นน้ำเค็มนะคะก็คือต้นจากนั่นเองตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะซึ่งบริเวณนี้นะคะก็มีต้นจากขึ้นเยอะมากเลยทีเดียวค่ะหลายท่านอาจจะเคยเห็นหรือว่าหลายท่านอาจจะไม่เคยเห็นหรือว่าหลายท่านอาจจะเคยกินขนมชนิดหนึ่งที่เขาเรียกว่าขนมจากนั่นเองนะคะตรงนี้เขาก็จะนำใบนะคะมาห่อขนมก็มีความหอมแล้วก็มีความอร่อยด้วยนะคะแต่ละวิธีกรรมแต่ละวิธีทำที่เขาทำนะคะแล้วเดี๋ยวจะซูมใกล้ๆให้ท่านผู้ชมได้เห็นอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือนี่เลยค่ะทลายของต้นจากนะคะอันนี้ก็คือลูกจากนั่นเองที่หลายๆท่านเคยรับประทานลูกจากหรือว่าลูกชิดนะคะที่เขานำมาเชื่อมหรือว่าเป็นในที่เขาทำเครื่องเคียงขนมหวานนั่นเองค่ะนะลูกจากลูกชิดเนี่ยค่ะก็จะออกทลายเยอะนะคะแต่คนที่เขาสันทัดนะคะในการที่จะดูว่าลูกจากแก่หรืออ่อนเนี่ยเขาก็ต้องมีความรู้นะคะอันนี้ค่ะก็จะขึ้นเต็มไปหมดนะคะก็เยอะมากเลยทีเดียวต้นจากนะคะก็จะขึ้นบริเวณที่มีน้ำเค็มนะคะมันก็จะขึ้นแตกกอกันเรื่อยๆนะคะก็จะขยับขยายเองตามธรรมชาตินะคะอันนี้ค่ะคือต้นจากนะคะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมนะคะเดินดูเรื่อยๆเลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ที่จังหวัดที่ไม่มีน้ำเค็มเนี่ยลองเอาไปปลูกก็ปลูกไม่ได้ผลผลิตนะคะเพราะว่าต้นจากเนี่ยเขาจะชอบอยู่บริเวณชายแม่น้ำที่เป็นน้ำเค็มนะคะเนี่ยค่ะตอนนี้ก็น้ำลดนะคะก็จะเห็นเลนเห็นโคลนนะคะเนี่ยค่ะก็ใบคล้ายๆใบทางมะพร้าวนะคะท่านผู้ชมแล้วใบเนี่ยเขามาทำขนมเอามาปิ้งขนมเรียกว่าขนมจากนั่นเองค่ะเนี่ยค่ะก็จะขึ้นเต็มไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะให้ไปดูฝั่งนู้นนะคะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะคะโดยที่มันขึ้นเองตามธรรมชาติด้วยนะคะต้นจากเนี่ยก็จะชอบน้ำเค็มค่ะอย่างที่ได้บอกไปจะขึ้นเป็นรั้วทิวทัศน์สวยงามมากเลยนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เขาไปทำประโยชน์ได้ก็คือไปมุงหลังคานะคะก็คือไปทำตับจากนั่นเองนะคะเนี่ยแหละก็เป็นประโยชน์นะคะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติถ้าเกิดว่าเรารู้จักใช้เรารู้จักประโยชน์เนี่ยมันก็จะทำให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาลเลยทีเดียวนะคะต้นจากค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้คลิปของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ